Taylor Swift surprise ครอบครัวโคบี้ Taylor Swift ได้พูดคำสิ่งที่ไม่คาดคิดได้กับครอบครัวของโคบี้ครับโดยก่อนที่ตำนาน Los Angeles Lakers นั้นจะเสียชีวิตเขาก็เคยเป็นแฟนตัวยงของ Taylor คือ surprise ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของเธอในปี2015ที่ Staples Center บ้านของ Lakers และแสดงความยินดีกับเธอที่ขายบัตรคอนเสิร์ตหมดและบอกว่าการที่เขาได้ขึ้นเวทีเดียวกับ Taylor ทำให้เขาเป็นพ่อที่เท่ที่สุดในโลกและสุดยอดมากที่ Taylor ขายคอนเสิร์ตหมด16ครั้งที่บ้านของ Lakers พร้อมกับเปิดตัวแบนเนอร์เพื่อชื่นชม Taylor กับความประสบความสำเร็จนี้ที่มันยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ To celebrate those championships we do something very special we hang banners and Kobe and his family have been coming to shows for years and I am so happy that this came from youThank you so much. ทำให้ในปี2023ที่ผ่านมาระหว่างการแสดงของ Taylor ในทัวร์ Era เธอก็หยุดระหว่างร้องเพลง22เพื่อไปทักทายลูกสาวของโคบี้ Bianca และให้หมวกเธอเพื่อเป็นการตอบแทนโคบี้และหลังคอนเสิร์ตทางครอบครัวก็ได้ไปทักทายและถ่ายรูปกับ Taylor ในระหว่างที่ภรรยาโคบี้ได้ใส่แจ็คเก็ตที่เป็นรูปของสามีเธอกับ Taylor บนเวทีซึ่งก็โชว์ให้เห็นถึงความใกล้ชิดของพวกเขาจริงๆเลยล่ะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้เคนด้วยนะครับ